สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่แยกขางน้ำสาครบนถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข32ครับอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกันครับเดี๋ยวจะไปสิ้นสุดที่ไหนนั้นเดี๋ยวจะบอกปลายทางอีกทีหนึ่งครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมวิ่งเข้าข้างหน้านั้นเป็นท้องฟ้ามืดครึ้มครับฝนน่าจะตกหนักแน่ๆครับวิ่งเข้าหาฝนครับตอนนี้วิ่งเข้าหาฝนเรื่อยๆมืดแล้วครับโอ้โหท้องฟ้ามืดนี่มีแสงตะวันแล้วด้านขวาต้นสักดอกต้นสักก็กำลังบานสวยเลยครับเดินทางกันดูเส้นทางถนนหนทางกันครับเผื่อท่านใดมาทางนี้จะได้รู้เส้นทางเราขับกันไปเรื่อยฝนเริ่มตกแล้วครับท่าทางตกหนักขึ้นด้วยเรื่อยมืดเลยครับไปอำเภอตาครีจังหวัดชัยนาทเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายได้เลยครับไปสุพรรณบุรีเลี่ยงเมืองครับเราขับตรงไปดีกว่าครับตรงไป
เลยหน้าไม่รู้จะไปสิ้นสุดเท่าไหร่ครับWhat?
จริงๆนะThank you.
ต้อนรับสู่จังหวัดสิงห์บุรีพินวิวีรชนคนกล้าครับเข้าสู่เขตจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอตากฟ้าจังหวัดพิษณุโลกทางออกอีก2กิโลเมตรข้างหน้าครับไปพิษณุโลกทางอำเภอตากฟ้าเบี่ยงซ้ายออกข้างหน้าอีก2กิโลเมตรไปอำเภอตากฟ้าครับเบี่ยงซ้ายข้างหน้าสิงห์บุรีกรุงเทพตรงไปเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้ครับไปอำเภอตากฟ้าไปจังหวัดพิษณุโลกThank you.
ไปอำเภออินบุรีเลี้ยวขวาข้างหน้าครับมีจุดกับรถอยู่ตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาครับไปอำเภอบางปะอินแต่ต้องไปกับรถข้างหน้าจังหวัดสิงห์บุรีอีก17กิโลเมตรกรุงเทพอีก155กิโลเมตรครับตานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมืดอยู่
หน้าก่อสร้างครับใช้ทางเบี่ยงทางออกอีก2กิโลเมตรครับใช้ทางหลวงหมายเลข335ทางออกอีก1กิโลเมตรครับซ้ายข้างหน้าเลยครับทางทองกรุงเทพตรงไปไปอีกทางหนึ่งครับสิงห์บุรีทางออกอีก2กิโลเมตรครับไปทางหลวงหมายเลข311ครับไปตัวจังหวัดสิงห์บุรีใช้ทางหลวงหมายเลข311ออกทางออกข้างหน้าอีก1กิโลเมตรครับ
ีลพบุรีชิดซ้ายครับไปลพบุรีกรุงเทพอีก131กิโลเมตรครับวัดหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันครับเลี้ยวขวาข้างหน้าต้องไปกลับรถข้างหน้าครับอยู่ด้านขวาครับ
ไปครับต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างทองเข้าเขตจังหวัดอ่างทองแล้วครับอำเภอท่าวงเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอ่างทองกรุงเทพตรงไป
3กิโลเมตรถ้าไปอ่างทองลพบุรีเบี่ยงออกซ้ายครับบางปะอินอีก12กิโล12นาทีอ่างทองลพบุรีชิดซ้ายครับข้างหน้าอ่างทองเพื่อท่าเรือชิดซ้ายข้างหน้าไปกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีบางบัวทองชิดซ้ายไปเลยได้เลยครับเดี๋ยวกำลังพาทุกท่านไปต่างระดับแยกต่างระดับบางปะหันครับศิลปาที่บางไทรครับอีก55กิโลเมตรข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงครับด่านตรวจครับจุดตรวจตรวจโควิด
หน้าครับบางปะหันปทุมธานีกรุงเทพบางปะอินแจ้งวัฒนะออกอีก2กิโลเมตรข้างหน้าครับแยกต่างระดับบางปะหันข้างหน้าครับแยกต่างระดับบางปะหันครับข้างหน้าไปทางหลวงหมายเลข347 347ครับเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงซ้ายไปปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพชิดซ้ายข้างหน้าครับแยกต่างระดับบางปะหันขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกต่างระดับบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปอำเภอบางปะหันครับชิดซ้ายเลี้ยวซ้าย